นิทานพื้นบ้านเรื่องนินทากาเลเหมือนเทน้ำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งมีอาชีพทางทำนาเขามีไร่นาอยู่มากมายแต่ภรรยาตายเสียเมื่อบุตรชายของเขามีอายุเพียง5 ขวบด้วยความรักลูกและเกรงว่าลูกจะได้รับความลำบากท่านเศรษฐีจึงไม่ยอมมีภรรยาใหม่ด้วยกลัวว่าภรรยาใหม่จะข่มเหงบุตรชายของตนท่านเศรษฐีได้พยายามถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูจนบุตรเติบใหญ่จึงได้พาไปฝากให้เล่าเรียนเขียนอ่านกับพระที่วัดลูกชายท่านเศรษฐีก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อและอาจารย์ที่สอนหนังสือทุกอย่างท่านอาจารย์ก็รักใคร่มากแนะนำสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆให้ประกอบกับเด็กคนนี้เป็นเด็กฉลาดหัวไวสอนอะไรก็จำได้จึงเล่าเรียนไปได้เร็วกว่าเด็กอื่นๆด้วยกันครั้นต่อมาเมื่ออายุครบบวชท่านเศรษฐีก็ทำพิธีอุปสมบทบุตรชายอย่างใหญ่โตมีการทำขวัญนาคและมีมหรสพสมโภชมากมายหลายอย่างแขกเรือมาช่วยงานกันอย่างคับคั่งยังความปลับปลื้มเกษตรฐีเป็นอย่างมากในระหว่างที่บวชอยู่ท่านเศรษฐีก็เฝ้าส่งข้าวปลาอาหารไม่ได้ขาดและถามสารทุกข์สุขดิบอยู่ทุกเวลาแสดงความรักและเป็นห่วงบุตรชายอยู่เสมอครั้นเมื่อบวชครบพรรษาแล้วบุตรชายก็บอกกับพ่อว่าจะสึกท่านเศรษฐีก็เห็นดีด้วยเพราะจะได้ออกไปช่วยพ่อดูแลไร่นาสาโทแทนตนและนัดกับลูกว่าจะเอาม้าไปรับที่วัดไม่ต้องเดินกลับบ้านเพราะหนทางไกลเมื่อบุตรชายเศรษฐีลาสิกขาบทแล้วเศรษฐีก็เอาม้ามารับอย่างที่นัดหมายแต่บังเอิญว่าเอาม้ามาเพียงตัวเดียวลืมสนิทว่าตนก็จะต้องกลับด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐีก็ตกลงให้บุตรชายขี่แต่คนเดียวส่วนตัวจะเดินไปบุตรก็ไม่ยอมเพราะเห็นว่าพ่อก็แก่แล้วจะเดินไปได้อย่างไรระยะทางก็ไกลมากในที่สุดลูกก็อ้อนวอนให้พ่อขี่ม้าไปโดยให้เหตุผลว่าถ้าตัวขี่ม้าให้พ่อเดินชาวบ้านเห็นเข้าก็จะว่าเอาได้เพราะตนยังหนุ่มแน่นแข็งแรงกว่าพ่อแต่กลับเอาเปรียบพ่อเป็นการไม่สมควรตกลงสองพ่อลูกก็ออกเดินทางไปด้วยกันครั้นเดินทางไปได้สักเล็กน้อยก็มีหญิงชาวบ้านผู้หนึ่งเดินผ่านมาเห็นทิศศึกใหม่เดินจุงม้าส่วนคนแก่ขี่ม้าก็ให้รู้สึกสงสารทิศศึกใหม่จึงพูดเปรยขึ้นว่าแค่แล้วก็ยังไม่มีความคิดปล่อยให้ลูกลำบากตัวเองเอาแต่ความสบายพุทโธอุตส่าห์บวชเรียนให้ยังไม่เห็นใจอีกคนอะไรใจร้ายนักพูดแล้วหญิงสาวผู้นั้นก็เดินผ่านไปเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งเฮือกเหมือนถูกเข็มแทงรีบลงจากหลังม้าและบอกกับบุตรชายว่าไอ้ทิศถ้าจะไม่ได้เรื่องเสร็จแล้วเอ็งมาขี่ม้าแทนพ่อเถอะวะแม่คนนั้นแกด่าพ่ออย่างสาเสียเทเสียเลยได้ยินไหมล่ะลูกชายตอบพ่อว่าใจเย็นๆนะพ่อนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเชื่ออะไรกับเสียงชาวบ้านเฮ้ยเจ้าไม่ต้องพูดหรอกว่าเรียบมาขึ้นม้าเถอะถึงอย่างไรพ่อก็ไม่ยอมขี่แล้วในที่สุดลูกชายทนรบเร้าของพ่อไม่ได้ก็ขึ้นขี่ม้าส่วนพ่อเดินจูงม้าไปพอไปได้อีกสักครู่ใหญ่ๆก็พบหญิงแก่ๆเดินสวนทางมาพอหญิงแก่นั้นเหลือบเห็นสองพ่อลูกก็รู้สึกสงสารท่านเศรษฐีเพราะอายุขมากแล้วแต่กลับต้องมาเดินจูงม้าส่วนลูกกำลังหนุ่มแน่นกลับนั่งสบายใจเฉิบอยู่บนหลังม้ารู้สึกหมั่นไส้เป็นกำลังจึงด่าเปรยๆขึ้นว่าคนอัปรีบวชเรียนเสียผ้าเหลืองไม่รู้จักตันยูต่อพ่อแม่ตัวเองหาแต่ความสบายปล่อยให้พ่อลำบากเดินจูงม้าอยู่ได้คนอะไรแล้วหญิงแก่นั้นก็เดินผ่านไปบุตรชายเศรษฐีนั่งหน้าซีดอยู่บนหลังม้าทำหน้าเหมือนกับถูกตบอย่างแรงแล้วรีบกระโดดลงมาจากหลังม้าพูดกับพ่อว่าฉันว่าแล้วไม่ล่ะพ่อโดนดีจนได้บอกพ่อพ่อก็ไม่เชื่อเห็นหรือยังล่ะพ่อฉันโดนเข้าเต็มหน้าเชียวรดน้ำมนต์อีก7 วัดก็ยังไม่หายซวยทำใจดีๆนะไอ้ทิศอย่าเพิ่งโวยวายไปเราช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอย่างไรดีชาวบ้านเขาจึงจะไม่ด่าเราอีกเอาอย่างนี้ไหมล่ะพ่อลูกชายออกความเห็นจะเอายังไงวะไอ้ทิศไหนลองว่าไปสิก็เอาอย่างนี้สิพ่อขี่มันทั้ง2 คนเลยดูสิว่าชาวบ้านมันจะว่าอย่างไรอีก
เข้าทีเหมือนกันว่าท่านเศรษฐีเห็นดีด้วยครั้นแล้วสองพ่อลูกก็ขึ้นขี่ม้าพร้อมกันทั้งสองคนโดยพ่อขี่อยู่ตอนหน้าลูกอยู่ข้างหลังออกเดินทางต่อไปเมื่อเดินทางไปอีกสักครู่ใหญ่ก็มีชายชราเดินสวนทางมาชายผู้นั้นมองหน้าสองพ่อลูกเป็นเชิงตำหนิและพูดเปรียบเปรยขึ้นว่าคนอะไรไม่มีความคิดทั้งหัวงอกหัวดำไม่มีความเวทนาต่อสัตว์มั่งเลยม้าตัวเดียวดันขี่ขึ้นไปได้ทั้งสองคนคนพันนี้ตายแล้วคงไปอยู่นรกแน่ว่าแล้วชายชรานั้นก็เดินผ่านไปโดยไม่ยอมเหลียวหลังกลับมาดูสองพ่อลูกเลยสองพ่อลูกทำหน้ายังบอกไม่ถูกจะหัวเราะก็ไม่ใช่ร้องไห้ก็ไม่เชิงในที่สุดลูกชายก็กล่าวขึ้นว่าทำยังไงดีล่ะพ่อฉันน่ะจนปัญญาแล้วโดนทั้งขึ้นทั้งล่องไม่รู้จะทำอย่างไรถูกแล้วลองดูอีกทีเธอว่าไอ้ทิศอย่าพึ่งท้อใจเลยคราวนี้เราไม่ขี่มันทั้งสองคนละช่วยกันจูงมันไปก็แล้วกันว่าแล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันจูงม้าเดินไปอย่างเงียบๆและรีบเดินทางเพื่อจะให้ถึงบ้านโดยเร็วแต่เดินทางต่อไปได้ไม่ไกลเท่าไรนักก็มีเด็กหนุ่มๆกลุ่มหนึ่งเดินสวนมาเด็กหนุ่มกลุ่มนั้นมองสองพ่อลูกอย่างสงสัยแล้วเด็กคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยดูสองคนพ่อลูกนั่นสิมีม้ากลับไม่ขี่ดันจูงไปได้กันสงสัยว่าถ้าไม่บ้าก็คงจะเมาแน่ๆว่าถ้าจะจริงว่าแดดกำลังร้อนเสียด้วยเด็กคนหนึ่งกล่าวเสริมขึ้นแล้วเด็กหนุ่มกลุ่มนั้นก็หัวเราะเฮฮาเดินผ่านไปนานๆก็หันกลับมาดูสองพ่อลูกครั้งจนกระทั่งเดินลับหายไปสองพ่อลูกหยุดยืนอยู่กับที่มองตากันอย่างงุนงงแล้วก็กลับหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันแล้วกล่าวขึ้นว่าทำไงดีล่ะพ่อเราถูกด่ามาตลอดทางไม่ว่าจะขี่คนเดียวขี่สองคนหรือไม่ขี่เลยก็ถูกด่าทั้งนั้นฉันเห็นจะต้องหยุดยืนอยู่ที่นี่ไม่ยอมเดินทางต่อไปแล้วขืนไปก็คงถูกด่าอีกแน่เศรษฐีหัวเราะด้วยความชอบใจแล้วกล่าวต่อไปว่าถ้าเจ้าคืนยืนอยู่ที่นี่ก็คงจะถูกด่าอีกคนเราลงมันจะหาเรื่องด่ากันแล้วถึงทำอย่างไรมันก็หาเรื่องด่าจนได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราขี่ม้าด้วยกันทั้งสองคนเลยใครจะว่าอย่างไรก็ช่างถือเสียว่านินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินถ้าเราคืนฟังเสียงนินทาของคุณพวกนี้เราคงทำอะไรไม่ได้ละจริงของพ่อต่อไปนี้เห็นจะพอกันทีชาวบ้านจะว่าอย่างไรก็ช่างมันเราออกเดินทางต่อไปเถอะพ่อว่าแล้วสองพ่อลูกก็ขึ้นมาออกเดินทางไปสู่บ้านของตนโดยไม่ฟังคำชาวบ้านที่ผ่านมาจะด่าว่าอย่างไรอีกเลย